นี่นะเฉพาะวันนี้นะ 2,000 กว่าบาทโอ้นี่ได้ 2,000 กว่าบาทมันก็อยู่รวมกันนะครับอันนั้นไข่อะไรอ่ะไข่ไข่มดเป็นไงปีนี้ไข่มดก็เพิ่งเริ่มอ่ะครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแต่ก็ยังได้ไปเรื่อยๆอยู่ก็ยังเพิ่งเริ่มแต่กระเป้งยังไม่ค่อยเยอะตั้งหลังปีใหม่ไปแล้วถึงจะเยอะเลยเท่าไหร่ฮะเนี่ยตอนนี้ขาย 1,200 อ่ะครับถ้าเดิมเหรอแพงกว่า200แต่ยังไม่รู้โอกาสจะขึ้นลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ข้างหน้าครับเพราะมันหายากขึ้น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 มันที่ขุดมันไม่ค่อยมีครับแต่ก็คงจะไปได้สวยแต่มดมันก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็ช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็แย่ๆลงไปหน่อยมันก็มีบ้างแหละคนรักครอบครัวรักเดียวใจเดียวก็ต้องมีบ้างแหละอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็เต็มหม้อแล้วนี่มะเขือไม่ใส่เหรอฮะแตกมันจะหมดนี่นะเฉพาะวันนี้นะ 2,000 กว่าบาทนี่ได้ 2,000 กว่าบาทลูกค้ากรุงเทพลูกค้านครสวรรค์แต่ลูกค้ามีเยอะตายตายแล้วเล่าป่ะ